มาดูกันดีกว่า7บุคคลที่มีโอกาสสูงเลยที่จะสามารถนะครับเข้าข้ามฟรีเซอร์ไปได้จะมีใครกันบ้างจะมีคนที่คุณชื่นชอบหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายเลยถ้าพูดถึง Dragon Ball ในปัจจุบันนี้นะครบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่7นั้นก็คือฟรีเซอร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยสำหรับฟรีเซอร์ร่างใหม่นะครับสำหรับฟรีเซอร์ Black นะครับแต่วันนี้ผมก็เลยจะนำเสนอแล้วกันนะครับว่าหากแบบว่านักรบคนไหนเนี่ยได้ฝึกฝนอย่างหนักนะครับเพื่อต่อกรกับฟรีเซอร์มีใครบ้างนะครับที่มีโอกาสคว่ำฟรีเซอร์ได้เดี๋ยวเราจะตัดพวกเทพเทวดาออกไปแล้วกันเพราะมาอย่างนั้นมันจะขี้โกงเกินไปนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสพัฒนาไปได้ไกลเลยนะครับจนสามารถต่อกรกับฟรีเซอร์ได้เริ่มต้นที่คนแรกสำหรับพิกโกโร่ถ้าจะให้พูดว่าพิกโกโร่นั้นเนี่ยอนาคตพี่แกมีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาตนเองไปนะครับกลายเป็นนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลแซงหน้าของฟรีเซอร์ไปได้ผมบอกเลยแหละครับว่าคงเป็นอะไรที่มันกาวมากๆเลยแต่จากสถานการณ์ล่าสุดนะครับถ้าใครที่ติดตามมูฟวี่ของ Dragon Ballซูเปอร์ฮีโร่นะครับไอเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันก็ยังพอมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับหลังจากที่พิกโกโร่นั้นนะครับได้ปลดล็อกพลังต่างๆของตนเองมานะครับจนกลายเป็นพิกโกโร่ร่างออเรนจ์นะครับบอกเลยแหละครับว่าร่างนี้ไม่ธรรมดาและดูเหมือนว่าอาจารย์โทริยาม่านั้นนะครับก็เริ่มมีการปรับสเกลพลังของพิกโกโร่ด้วยความที่ว่าเผ่าพันธุ์ชาวนามิกนั้นจะมีความพิเศษใส่ไข่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับจึงทำให้นะครับถ้าอนาคตพิกโกโร่ฝึกนิดฝึกหน่อยไม่หน่อยหรอกต้องฝึกเยอะเลยนะครับและอาจจะมีการอัปเกรดพลังนะครับไม่ว่าทางใดทางนึงจากฝั่งนะครับของชาวนามิกนะครับไม่แน่เหมือนกันนะว่าพิกโกโร่นั้นอาจจะเป็นศัตรู1ตัวที่สามารถต่อกรกับฟรีเซอร์ได้ในอนาคตมาต่อที่คนที่2สำหรับจิเรนนะครับยังจำเขาได้หรือเปล่าสำหรับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่11นะครับเรียกได้ว่าหายไปนานเลยซึ่งแน่นอนจิเรนนั้นนะครับเป็นคนนึงที่มันเก่งแล้วก็แกร่งมากๆเลยแต่ถ้าจะไปเทียบสเกลพลังกับฟรีเซอร์ในตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าแย่นะจะสู้นะเขาคงยากแต่หากจิเรนนั้นยังฝึกตัวเองต่อเนื่องหลังจากที่พ่ายแพ้ในศึกประชันพลังไปนะครับบอกเลยแหละว่าจิเรนนั้นก็จะเป็นศัตรูที่น่ากลัวของฟรีเซอร์แน่นอนด้วยพรสวรรค์ของจิเรนที่มีและการฝึกฝนนะครับที่หนักแล้วก็โหดของจิเรนยังไงก็แล้วแต่นะครับผู้ที่เคยมีดีกรีนะครับว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับอยู่ระดับสเกลพลังระดับเดียวนะครับกับเทพทำลายล้างของจักรวาลที่11นะครับก็เป็นอะไรที่มันแข็งแกร่งและไม่ธรรมดาอยู่แล้วจึงทำให้นะครับจิเรนก็เป็นหนึ่งบุคคลเลยนะครับที่มีดีกรีนะครับที่อนาคตนั้นสามารถเทียบเท่าฟรีเซอร์ได้เผื่อปัจจุบันนี้พี่แกอาจจะเก่งกว่าฟรีเซอร์ก็ได้ใครจะไปรู้มาต่อที่คนที่3สำหรับโกหังนะครับอันนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะครับหลังจากที่พี่แกนั้นสามารถปลดล็อกนะครับเป็นร่างใหม่ได้นะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ร่างโกฮังบีดนั้นบอกเลยแหละครับว่าเป็นอะไรนะครับที่โคตรปีศาจของจริงเลยการต่อสู้ที่รุนแรงการโจมตีที่โคตรทรงพลังสุดๆอีกทั้งโกฮังนะครับเป็นคนนึงที่มีพรสวรรค์มากๆแต่พี่แกนั้นก็ไม่ค่อยฝึกฝนสักเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากจบมูฟวี่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับพี่แกนั้นให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะฝึกฝนอย่างหนักเพื่อปกป้องโลกนะครับในยามที่พ่อไม่อยู่นะครับจึงทำให้นะครับมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่โกฮังนั้นจะฝึกฝนตนเองและพัฒนาไปนะครับจนสามารถก้าวข้ามหรือเหนือฟรีเซอร์นะครับนักรบผู้ได้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลในปัจจุบันนี้ได้มาต่อที่คนที่4สำหรับโบรลี่นะครับโอ้โหไอ้นี้บอกเลยแหละครับว่าเป็นบุคคลนะครับที่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับหากเขาเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งบอกเลยแหละครับว่าแม้กระทั่งโกคูกับเวจิต้านั้นอาจจะเอาเขาไม่อยู่เลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับปัจจุบันนี้โบรลี่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักนะครับไม่ว่าจากวิสเองโกคูหรือเวจิต้านะครับคอยขัดเกลาเขาให้เขานั้นสามารถคอนโทรลพลังของตัวเองให้ได้ให้ดีที่สุดเพราะว่าพรสวรรค์ของโบรลี่นั้นเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับและหากเขาถูกขัดเกลาดีๆบอกเลยแหละว่าโบรลี่นั้นจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวของฟรีเซอร์แน่นอนด้วยพลังที่เขามีนะครับหากจับปุงนี่ปุงหน่อยนะครับแล้วเอามาผสมกันให้ดีนะครับฟีลแบบว่าจับใช้พลังให้ถูกจุดนะครับไม่ได้เปลืองแรงมากแต่ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพบอกเลยแหละว่าโบรลี่นั้นนะครับมีโอกาสสูงเลยที่จะก้าวมาเป็นนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลได้นะครับพอหากนับนะครับชาวไซย่าในปัจจุบันนี้นับได้ว่าโบรลี่นั้นเป็นชาวไซย่าที่มีพรสวรรค์มากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เรานั้นเคยพบเจอมามาต่อที่คนที่5นะครับสำหรับเบจิต้านะครับแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้านั้นนะครับเป็นคนนึงที่อยากแข็งแกร่งมากๆเลยและปัจจุบันนี้พี่แกนั้นวางเป้าหมายอย่างชัดเจนแหละครับว่าจะต้องก้าวข้ามเหนือกว่าเจ้าฟรีเซอร์ให้ได้นะครับเพราะเบจิต้าเนี่ยเกลียดนะครับในตัวของฟรีเซอร์มากๆเลยเพราะว่าเป็นคนนะครับที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองนั้นก็คือจะต้องล่มสลายไปนะครับแล้วก็หลอกใช้ตนเองมาโดยตลอดเลยและช่วงเวลานึงนะครับเบจิต้านั้นเป็นคนที่กลัวฟรีเซอร์มากๆเลยปัจจุบันนี้ก็สามารถก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้แล้วแต่สิ่งที่เขาเกลียดเลยในตอนนี้เพราะว่าฟรีเซอร์ดันกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจึงทำให้เป็นเป้าหมายหลักเควสหลักของเบจิต้าที่จะต้องฝึกฝนอย่างหนักนะครับเพื่อให้เหนือไปกว่าฟรีเซอร์ให้ได้เพราะแค้นนะครับ100ปี10ปีนั้นมันสามารถชำระได้แน่นอนนะครับการฆ่าฟรีเซอร์นั้นน่าจะเป็นเป้าหมายหลักนะครับของเบจิต้าในปัจจุบันนี้
แล้วก็มาต่อที่คนที่6สำหรับโกคูนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าพูดถึงพระเอกยืนหนึ่งยืนตึงของดราก้อนบอลในปัจจุบันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นโกคูนะครับโกคูนั้นจะมีความพิเศษนะครับด้วยความที่เป็นลูกรักของอาจารย์พี่แกนั้นก็จะเก่งขึ้นมานะครับอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วความเก่งนี้เนี่ยก็มาจากการฝึกฝนนี่แหละครับและพี่แกในตอนนี้ก็พัฒนานะครับร่างอัลตร้าสติงของตนเองอย่างหนักเลยเพื่อจะแข็งแกร่งไปเหนือไปกว่าฟรีเซอร์หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ทำลายล้างโลกให้ได้ในอนาคตจึงทำให้เราคงได้เห็นความสามารถของโกคูไอ้ร่างอัลตร้าสติงเนี่ยแบบสมบูรณ์แบบเสียทีในการต่อสู้นะครับกับทางด้านฟรีเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนหากต่อสู้กันแล้วนะครับคงจะรู้ผลแพ้ชนะแน่นอนว่าใครกันนั้นนะครับเหมาะสมหรือสมควรนะครับที่ก้าวขึ้นไปเป็นนักรบอันดับหนึ่งของจักรวาลตำแหน่งนะครับที่ใครๆนั่นก็หมายปองสำหรับชาวไซย่ามาต่อที่คนที่7คนสุดท้ายอันนี้ขี้โกงหน่อยนะครับก็คือโกจิต้านั่นเองนะครับในเมื่อนะครับสู้ตัวไม่ไหวก็ฟิวชั่นต่อสู้มันไปเลยสิซึ่งแน่นอนนะครับว่าโกจิต้าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นอยู่แล้วเพราะหากโกคูเบจิต้าแข็งแกร่งขึ้นโกจิต้านั้นย่อมแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยขณะก่อนหน้านี้นะครับโกคูเบจิต้านั้นไม่สามารถต่อกรกับโบรลี่ได้ใช่ไหมพอฟิวชั่นเป็นโกจิต้าจัดการโบรลี่ไปได้สบายๆเลยจึงทำให้ถ้าแบบว่าจะต้องสู้จริงๆปกป้องโลกจากฟรีเซอร์นะครับโกจิต้านั้นก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่หากโกจิต้าได้ต่อสู้กับฟรีเซอร์นะครับต่อให้ฟรีเซอร์จะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ความสามารถของโกจิต้าที่มันทวีคูณไปสูงมากๆเลยมันก็ยากมากๆเลยที่ฟรีเซอร์นั้นจะสามารถต่อกรได้นะครับและก็คงจะเป็นศึกใหญ่มากๆเลยที่เป็นการต่อสู้กันแบบหนักหน่วงนะครับของ2คนนี้นะครับถึงแม้ฝั่งโกคูกับเบจิต้าจะดูขี้โกงหน่อยๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับชนะก็คือชนะแล้วกันนะครับหากโกจิต้าปรากฏตัวขึ้นบอกเลยแหละครับว่ายังไงแฟนคลับดราก้อนบอลนั้นนะครับก็ต้องกรี๊ดกราดแน่นอนก็ทั้งหมดนี้เป็น7บุคคลในเรื่องดราก้อนบอลที่มีโอกาสสูงเลยนะครับที่พัฒนาตนเองไปนะครับก้าวข้ามเหนือไปกว่าฟรีเซอร์ได้นะครับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลในปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนคลิปนี้เราจะไม่รวมพวกเทพเทวดานะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันเก่งแล้วก็แกร่งอยู่แล้วใส่มาจะขี้โกงเกินไปนะครับและเพื่อนๆคิดว่ามีใครอีกบ้างที่มีโอกาสสูงเลยพัฒนาไปไกลนะครับจนสามารถต่อกรกับฟรีเซอร์ได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าก็มีหลายตัวละครเลยที่มีโอกาสสูงนะครับที่จะพัฒนาตนเองนั้นไปได้ไกลนะครับก็คอมเมนต์มานะเล่นเหมือนเดิมนะครับหากคุณอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับดราก้อนบอลคอมเมนต์แสดงความเห็นมาอันไหนที่น่าสนใจจริงๆก็จะเสนอทุกท่านได้รับชมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ